พม.เตรียมจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแบ่งเป็นเด็กแรกเกิดถึง6ปีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทตรวจสอบธนาคารแสงแดดที่มีพฤติกรรมชักชวนชาวบ้านให้สมัครซื้อหลอดไฟในราคา300บาทติดต่อกัน4เดือนโดยให้ชวนคนมาซื้อเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์กู้เงินดอกเบี้ยถูกเพียง 1% ต่อปีว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะในรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS หรือว่าช่องหมายเลข3นะคะเราจะติดตามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะท่านผู้ชมในสังคมของเรามีปัญหาเกิดขึ้นเยอะนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางค่ะที่จะช่วยประสานงานให้นะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ถ้าหากว่าท่านมีทุกข์ร้อนผ่านไปพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนอยากจะช่วยเหลือเขานะคะท่านสามารถแนะนำให้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการของเราได้ค่ะหมายเลขนะคะ027902111ติดต่อผ่านออนไลน์QR code นะ LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะและเราก็ยังอยากจะช่วยคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะเราอยากให้ท่านโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเลยค่ะเพราะว่าทางรายการสถานีประชาชนนะร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราโชกประถมในติบัณฑิตยสภาค่ะจะมีทนายความเก่งๆวันละ2ท่าน 9:00 น.ถึง 4:00 น.นั่งประจำอยู่ที่รายการคอยให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายฟรีเลยค่ะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะคุณยุวดีสุภัทรวันค่ะท่านที่2คุณยุพากาญจนภัยสารกิจค่ะแล้วก็ไปติดตามชมรายการสถานีประชาชนได้นะคะผ่านทาง www.facebook.com/thaipbsfan ค่ะใครที่ชมผ่านออนไลน์อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วก็มีข่าวดีมาบอกนะคะคุณผู้ชมคะไทย PBS ของเราค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมารับชมทีวีนะคะน้องใหม่ ALTVหรือว่า Active Learning TV นะช่อง4ค่ะท่านผู้ชมคะทีวีเรียนสนุกนะคะพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะผู้เรียนผู้สอนผู้ชมนะคะจะได้ร่วมกันออกแบบเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะมีการทบทวนความรู้เติมเสริมทักษะใหม่ๆหรือว่า Reskill Upskill นะคะเพื่อนำไปพัฒนาทักษะและก็คุณภาพของชีวิตค่ะโดยช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกนะคะคุณผู้ชมคะจะออกอากาศกันตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 3:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะทางช่องหมายเลข4โดยเราจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้นะเตรียมตัวติดตามชมกันได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องแรกวันนี้นะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นั่นเองนะคะตอนนี้อย่างที่เราทราบนะคะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือหลายมาตรการของภาครัฐแต่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม.นะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางเป็นใครบ้างได้รับการช่วยเหลืออย่างไรเป็นประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติมาแล้วนะฮะ 2,000 ล้านบาทในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,700,000 คนนะคะในรายละเอียดดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านอยากจะรู้เร็วๆแน่นอนเดี๋ยวเราติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราคุณปณิสาเขื่อนแก้วพากูลแล้วมาสนทนากับท่านรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ALTVActive Learning TV ALTV คือพื้นที่การเรียนรู้วิถีใหม่ของศตวรรษที่21 Learning Space for All ผ่านการลงมือปฏิบัติทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-directed Learner เข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและผู้ชม ALTV คือทีวีเรียนสนุกสามารถรับชมแบบมัลติมีเดียและเรียนรู้คู่กันแบบทรานส์มีเดียเนื้อหาแต่ละรายการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทั้งสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์สามารถออกแบบวางแผนจัดตารางการเรียนรู้ในเรื่องราวที่สนใจได้ด้วยตนเอง Scheduling Your Learning ALTV คือทุ่งกว้างสร้างความรู้ได้เลือกเรียนรู้สาระประโยชน์จากรายการต่างๆได้อย่างหลากหลายเรียนรู้ระบบวิชาพื้นฐานเสริมทักษะเฉพาะทางทบทวนความรู้เดิมเสริมทักษะใหม่ฝึกฝนให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองรับชมได้ทุกวันทางช่อง4ผ่านทางทีวีและออนไลน์เริ่มออกอากาศ1กรกฎาคม2563นี้ ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุก
พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนนางพัชรีอารยกุลรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะโฆษกกระทรวงแถลงข่าวการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงพม.เสนอซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า6ล้านคนใช้งบประมาณกว่า20ล้านบาทประกอบด้วย3กลุ่มดังนี้เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 1,394,756 รายผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 4,056,596 รายคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 1,335,29 รายทั้ง3กลุ่มเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงานโดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงานของสมาชิกครอบครัวที่เป็นกำลังแรงงานอนุบาลค่ะค่ะค่ะเป็นคนเชิงทางทางครอบครัวเช่นครอบครัวนางเกษรสิงแก้วอายุ30ปีซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนับตั้งแต่ลูกสาวอายุได้เพียง1เดือนปัจจุบันเด็กหญิงอายุ4ปีแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นโดยนางเกษรมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเฉลี่ยรายได้เดือนละ 5,000 บาทแต่ช่วงโควิดทำให้เธอว่างงานและขาดรายได้ก็ขาดรายได้ตรงที่ว่าขายของช่วยแม่แฟนหยุดก่อนขายของช่วยแม่แฟนแล้วคือแบบว่าตอนนี้ช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เพราะว่าช่วงติดโรคระบาดอยู่ใช่ไหมคะแล้วคือขายแล้วก็ต้องแบบว่าเมื่อก่อนนี่ขายแล้วว่าแบบอาทิตย์นึงอาทิตย์อย่างเงี้ยเพราะว่ารับจ้างอื่นด้วยอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยเราขายประมาณสัก 3-4 วันอย่างเงี้ยแล้วก็ยังแบบว่าคือขายได้หมดตลอดขายได้หมดแต่คือว่าตอนเนี้ยคือวันนึงบางทียังขายไม่หมดเลยส่วนครอบครัวนายสมบัติโพนิ่มแดงอายุ64ปีคนหัวหนวกมีครอบครัวทั้งหมด3คนภรรยาอายุ45ปีเป็นคนหูหนวกและลูกชายวัยขวบครึ่งปัจจุบันนายสมบัติว่างงานมานานกว่า1ปีแล้วเดิมนายสมบัติมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์แต่พอย้ายที่อยู่ใหม่ก็เลยทำให้ว่างงานครอบครัวอาศัยรายได้จากเบี้ยความพิการเดือนละ 1,600 บาทและเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทส่วนลูกชายได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนจากการที่พูดคุยสอบถามกับทางด้านคุณลุงสมบัติเมื่อสักครู่นะคะก็ได้คำตอบว่าเนื่องจากตอนนี้ค่ะคุณลุงย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนนี้ว่างงานมาได้1ปีแล้วเนื่องจากว่ามีลูกชายเล็กนะคะอายุประมาณ1ขวบครึ่งนะคะแล้วก็จากแต่ก่อนเนี่ยตอนที่คุณลุงเนี่ยอยู่ที่ชุมชนพระราม9นะคะใต้สะพานพระราม9เนี่ยคุณลุงมีอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีรายได้อีกทางนึงก็คือเก็บค่าเช่าบ้านตรงใต้ชุมชนพระราม9นะคะส่วนพอคุณลุงกับภรรยาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ก็รายได้จากการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็หายไปนะคะรองปลัดกระทรวงพม.กล่าวอีกว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ณวันที่31พฤษภาคม2563ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้ปานิสาเขื่อนแก้วพากูลไทย PBS รายงานผู้ชมคะเรื่องของคนกลุ่มเปราะบางนะคะวันนี้ทางรายการสถานีประชาชนได้เรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านรองปลัดอนุกูลปิดแก้วมาร่วมสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับค่ะเรียนถามท่านรองปลัดนะคะในส่วนของกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางนี่หมายถึงกลุ่มไหนบ้างคะท่านคะครับกลุ่มเปราะบางที่รัฐจะดูแลให้ความช่วยเหลือในโครงการเยียวยาครั้งนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเปราะบางภายใต้
ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยผู้สูงอายุรายเดือนอยู่แล้วกับกลุ่มที่3ก็คือผู้พิการนะครับซึ่งขึ้นทะเบียนคนพิการและได้รับเบี้ยรายเดือนอยู่แล้วครับค่ะและแต่ละกลุ่มนี้มีจำนวนมากน้อยขนาดไหนคะท่านครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็กราบเรียนว่ามติครม.เมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกำหนดให้เป็นกลุ่มที่ได้เบี้ยนะครับความพิการได้เบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินอุดหนุนคือได้เบี้ยแต่ละประเภทอยู่แล้วณเดือนพฤษภาคม2563ค่ะนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีเด็กก็จะมีอยู่ประมาณ1.39 ล้านคนค่ะนะครับของคนพิการก็ 1.33 ล้านคนนะครับผู้สูงอายุก็4.05 ล้านนะครับก็4ล้านเศษทั้งหมดนี้ก็รวมก็6.78 ล้านค่ะนะครับแล้วในส่วนนี้ทางภาครัฐตั้งงบประมาณไว้ยังไงบ้างครับท่านคะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครับก็คำนวณรัฐกำหนดให้นะครับรัฐบาลช่วยเหลือก็คือเดือนละ 1,000 บาท3เดือนทุกกลุ่มเลย3เดือนทั้ง3กลุ่มนี้นะครับก็คือจ่ายในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมนะครับขณะนี้ก็เลยมาถึงจะสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็คงจะจ่ายในเดือนกรกฎาคมครั้งเดียวไปเลย 3,000 บาทระวังหลักเกณฑ์ยังไงไว้บ้างอาจารย์อนุกูลคะครับพูดถึงหลักเกณฑ์ก็คือกับเรียนประชาชนนะครับว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับที่รัฐได้เคยช่วยเหลือแล้วนะครับก็คือเงินช่วยเหลือของรัฐบาล 5,000 3เดือนค่ะเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อเดือน3เดือนแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มนี้ถ้าซ้ำซ้อนต้องตัดออกนะครับค่ะนี่คือที่จะไม่ได้รับนะคะใครเคยได้ 5,000 ไปแล้วไม่ได้นะคะเป็นเกษตรกรที่ได้รับอุดหนุน 15,000 ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ใครที่ได้รับของทางประกันสังคมอยู่แล้วก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นใครไปกู้ออมสิน 15,000 อันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นยังได้อยู่นะคะในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้นะคะเขาต้องไปตรวจสอบอย่างไรได้บ้างไหมครับเผื่อตกหล่นนะคะเผื่อบางท่านบอกเอ๊ะทำไมไม่มีเราก็ได้อยู่มีวิธีการยังไงคะท่านครับก็เรียนคุณอนุมาว่าจริงๆแล้วทั้ง3กลุ่มนี้ได้รับเงินรายเดือนอยู่แล้วตั้งเดือนพฤษภาคมทุกคนได้อยู่แล้วปกติใช่ครับผ่านระบบบัญชีของตัวเองหรือไม่ก็ผ่านระบบบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วค่ะครับผมฉะนั้นไม่ต้องไปดูว่าจะมีชื่อเราไหมเขาไม่ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเราได้ของเรามาก่อนหน้านี้เราก็จะได้ต่อแน่นอนใช่ครับตอนนี้พ่อบอกว่าเอาละ3เดือนนะเดือนละพันได้ก้อนเดียวเลยครับ3,000วันนี้เราคุยกันวันที่29มิถุนายน3,000เข้าเมื่อไหร่ครับท่าน3,000ถ้าจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนก็ภายในวันที่20กรกฎาคมภายใน20กรกฎาคมครับแล้ววิธีการจ่ายเงินนี่จ่ายกันยังไงครับการจ่ายเงินก็เรียนคุณอนุมานะครับท่านผู้ฟังก็คือ2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเข้าบัญชีอย่างที่ผมกราบเรียนว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีบัญชีอยู่แล้วนะครับเข้าบัญชีโดยตรงเด็กก็เข้าบัญชีผู้ปกครองอันนี้เราเวลาเราจ่ายรายเดือนให้เงินอุดหนุนของเด็กเดือนละ600นี่ก็เข้าบัญชีผู้ปกครองอยู่แล้วบัญชีเดิมเลยบัญชีเดิมเลยปกติที่คุณได้รับใช่ครับผู้พิการก็เข้าบัญชีเดิมเลยของผู้พิการผู้สูงอายุก็เช่นกันกับอีกกลุ่มนึงครับอาจจะมีข้อจํากัดเราก็จ่ายแบบนี้อยู่แล้วก็คือเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วไปจ่ายเป็นเงินสดให้อันนี้อาจจะใช้เวลาในการจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงช่วงเวลาค่ะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะใครที่มีคำถามนะทั้ง3กลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดนะฮะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการนี่สามารถฝากคำถามเข้ามาในช่วงนี้เลยก็ได้นะคะที่ Facebook ของเรานะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะถ้าด่วนๆในกรณีนี้นะฮะท่านรองอนุกูลครับมีคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เขาก็สอบถามเข้ามานะคะบอกว่าเงินช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบางในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะจะคาดว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ต้อง20กรกฎาคมไหมคะมันจะเร็วกว่านี้ได้ไหมคะตอนนี้ได้ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลางแล้วก็สำนักงานบริหารเศรษฐกิจบริหารนิสสาธารณะนะฮะซึ่งเป็นผู้รับเงินตรงนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการจ่ายของกรมบัญชีกลางหลายรายการเพราะนี่ก็คือเราพยายามให้อยู่ในเวลาตามเงื่อนไขเนี่ยครับถ้าเกิดว่าประชาชนที่นั่งดูรายการอยู่นะฮะ
นับจากนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมภายใน20กรกฎาคมช้าสุดนะท่านผู้ชม20วันนี้ตอนนี้เงินมีแล้วแต่เรื่องอยู่ที่กรมบัญชีกลางก็อยู่ที่กระบวนการใช่ครับอยู่กระบวนการที่จะการตรวจสอบเรื่องเงินอยู่ที่พม.แล้วต้องถามว่าเงินอยู่ที่ไหนครับเงินอยู่กับรัฐบาลครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็เข้ามาสู่บัญชีของพม.แล้วก็เราก็ทำความร่วมมือกับกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะปลดล็อกการจ่ายเงินให้ไปยังประชาชนได้เลยครับถ้าแหมตอบได้ก็ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าถามว่าตอนนี้มันอยู่ถึงขั้นตอนตรงไหนที่ต้องรอนี่รออีกสักกี่วันได้ไหมคะท่านก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วก็ในช่วงใกล้ๆวันที่20อะฮะก็คือก็วันที่ 2-3 วันก่อนวันที่20ให้ไวที่สุดคือเราที่ไม่พูดว่าภายในวันที่20เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ไหม19 18ก็คือต้องพยายามใช่ครับ 2-3 วันนั้นพยายามให้เงินให้ออกได้ตามเงื่อนไขแล้วอย่างกรณีที่บอกว่าต้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหลังวันที่20ไปอีกไหมหรือว่ายังไงก็ตามแต่ก็จะอยู่ในวันที่20เช่นเดียวกันครับเรียนอย่างนี้ครับเรียนคุณอนุมาว่าเงินพอปลดล็อกสมมติว่าวันที่19หรือวันที่20เนี่ยปลดล็อกเข้าไปก็ที่จ่ายเข้าบัญชีก็เข้าเลยส่วนหนึ่งเข้าบัญชีท้องถิ่นท้องถิ่นก็ทำงานเลยนะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงมหาดไทยเขาต้องใช้เวลาในการลงไปพื้นที่ลงไปจ่ายเงินสดก็เป็นอาจจะภายใน7วันหรือเต็มที่10วันหรือไปตรวจสอบซึ่งมันต้องพูดถึงกลุ่มที่อาจจะเสียชีวิตนะครับก็จะต้องดูความถูกต้องตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเงินเข้าบัญชีตัวบุคคลกับเงินที่เข้าบัญชีท้องถิ่นเนี่ยพร้อมกันแต่ที่เข้าบัญชีท้องถิ่นอาจจะต้องขอเวลาประชาชนนิดนึงนะครับในการที่จะถึงจริงๆในการเงินสดแต่ยังก็ตามรับประกันได้ว่าเราดำเนินการแบบนี้มาท้องถิ่นก็ทำงานชัดเจนมาตลอดเพียงแต่ว่าขอเวลาในการทำงานนิดในส่วนที่เป็นเงินสดครับเข้าใจนะฮะแต่เราก็เชื่อมั่นนะฮะว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะทำงานรวดเร็วอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจ่ายเป็นประจำใช่ใช่นะครับคือต้องบอกว่าเรียกว่าวางระบบไว้เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดสมมติจะมีเสียชีวิตก็น่าจะตรวจสอบกันไม่ยากอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะฟังตรงนี้แล้วเชื่อว่าทั้ง3กลุ่มปอกบางคงจะมีกำลังใจขึ้นเยอะรออีกนิดหนึ่งนะประมาณสัก3อาทิตย์ไม่เกินนี้นะเงินจะถึงแน่นอนท่านรองอนุกูลอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในส่วนของเป็นตัวแทนพม.วันนี้เชิญเลยค่ะท่านครับก็อยากจะฝากเมื่อประชาชนอาจจะมีข้อขัดข้องอะไรนะครับก็อยากจะให้ติดต่อมาที่สายด่วน1300ครับซึ่งเราให้บริการ24ชั่วโมงเพื่อจะได้เก็บข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง3กลุ่มหรือพี่น้องกลุ่มอื่นๆนะครับที่คิดว่าตัวเองอยู่ในได้รับผลกระทบหรือประสบปัญหาทางสังคมแล้วก็อีกอย่างก็คืออยากจะฝากขอบคุณความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็คือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงการคลังนะครับที่กรมบัญชีกลางร่วมมือกับเราทำงานลำพังไม่ได้ก็ต้องใช้ภาคีในการร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือประชาชนครับค่ะก็อย่าลืมนะคะหมายเลข1300นะคะถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งไปได้นะสายด่วนของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ต้องขอบคุณท่านรองปลัดอนุกูลปิดแก้วอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณออมมาครับขอบคุณอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมคะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะเป็นเรื่องราวที่เขาร้องให้มีการตรวจสอบค่ะธนาคารแสงแดดนะท่านผู้ชมครับมีพฤติกรรมในเรื่องการชักชวนชาวบ้านให้มาร่วมซื้อหลอดไฟในราคา300บาทติดต่อกัน4เดือนเพื่อที่จะมีโอกาสนะคะได้รับสิทธิ์กู้ดอกเบี้ยกู้เงินนะดอกเบี้ยถูกเพียง 1% ต่อปีนะคะในเรื่องนี้ก็มีประชาชนนะฮะสนใจสมัครเป็นสมาชิกและในขณะเดียวกันก็มีประชาชนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปตรวจสอบให้ด้วยผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณประภาสเลิศวิไลรายงานค่ะพฤติกรรมการชักชวนชาวบ้านให้สมัครสมาชิกซื้อหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์และให้ชวนคนมาซื้อเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์กู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารแสงแดดกำลังถูกตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่หลังฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีนำกำลังจับกลุ่มประธานโครงการและพวกรวม4คนส่งดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเบื้องต้นทั้ง4ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ธนาคารแสงแดดมีการเปิดรับสมาชิกใน2ส่วนส่วนที่1คือตัวแทนจัดตั้งศูนย์เพื่อชักชวนชาวบ้านและรับสมัครสมาชิกซึ่งต้องเสียค่าสิทธิ์ดูแลพื้นที่เป็นรายปีในราคาที่แตกต่างกันแลกกับผลตอบแทนหากมีชาวบ้านมาซื้อหลอดไฟและจะได้ส่วนต่างเป็นรายหัวหากชาวบ้านได้สิทธิ์กู้เงินส่วนที่2คือชาวบ้านทั่วไปคนที่สมัครจะต้องซื้อหลอดไฟในราคา300บาทติดต่อกันเป็นเวลา4เดือนประเด็นสำคัญคือสัปดาห์แรกที่สมัครพวกเขาต้องไปชักชวนคนมาซื้อหลอดไฟในเงื่อนไขเดียวกันจำนวน2คนและต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับ2คนนี้เพื่อหาคนมาสมัครซื้อหลอดไฟอีกทอดหนึ่งรักษาสิทธิ์เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เอกสารส่งศูนย์ไหนศูนย์ไหนครบอย่างเงี้ยครับและไปแนะนํา2คนเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็โค้ดอะไรชื่ออะไรอีกคนโค้ดอะไรชื่ออะไรและคน2คนนั้นเขาไปแนะนําอีก2คนน่ะชื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าทําผังออกมาแล้วถ้าใครเป็นนักเครือข่ายนะเขาจะเห็นว่า1แตก2 2แตก4 4แตก8นั่นแหละครับพอครบ8คนเนี่ยนับจากเราไปนะฮะพอครบ8คนนั่นแหละภายใน4เดือนเนี่ยถ้าครบ8คนเนี่ยเราได้กู้เลยครับ 500,000 บาทหากสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขพวกเขาจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากธนาคารแสงแดดที่มีมากถึง14แพ็คเกจแพ็กเกจยอดนิยมคือสิทธิ์กู้เงิน 500,000 บาทดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อปีเมื่อได้สิทธิ์กู้เงินก็ผ่อนคืนเพียงเดือนละ 2,500 บาทเป็นเงินต้น 2,000 บาทดอกเบี้ย 500 บาทหากเป็นคนดีมีวินัยผ่อนตรงตามกำหนดธนาคารแสงแดดอ้างว่าจะให้สิทธิ์กู้เงินเพิ่มวงเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 2,500,000 บาทอีกแพ็กเกจคือการปลดหนี้จ่ายเงินผ่อนค่าโซล่ารูฟท็อปเดือนละ300บาทเพื่อใช้ไฟฟ้าฟรีเมื่อทำตามเงื่อนไขธนาคารแสงแดดจะตอบแทนเป็นรายได้กลับไปสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือนชาวบ้านหลายคนที่สนใจเล่าว่าพวกเขาสมัครสมาชิกเพราะอยากได้สิทธิ์กู้เงินไม่ได้หวังอยากจะได้หลอดไฟตราบใดที่คุณอาร์มหมายถึงเป็นเอาติดโซลารูฟแล้วนะจ่ายเงินเข้าไปให้ท่านมาค้า300บาทท่านมาค้าเอาเงินม้วนกลับคืนมาให้เลยครับ 15,000 บาทฟังแล้วมันเหลือเชื่อมั้ยเป็นไปได้ไไดนี่แหละครับเป็นไปได้ก็เงินมาจากส่วนลดส่วนกลางคนต่างเห็นไหมที่กองมาเดินทึบๆอยู่ตรงนั้นส่วนลดนะครับตรงนี้แหละเงินตรงนี้แหละถ้าคิดขึ้นมาแล้วมหาศาลมากเลยตรงนั้นตัดสินใจมาอยากจะสมัครเนี่ยอยากได้หลอดไฟหรืออยากไปกู้เงินอยากได้กู้เงินเพราะอะไรก็อยากได้กู้เงินก็มันกู้เงินดอกเบี้ยถูกไงดอกเบี้ย 1% ไงธนาคารแสงแดดเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่5มกราคมปี2563จากการตรวจสอบพบดำเนินงานในนามบุคคลและรับโอนเงินผ่านบัญชีหลายธนาคารในชื่อนายมาคะโทนวนิกแต่ทั้งนี้ไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนทำธุรกิจขายตรงหรือจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อนายมาคะโทนวนิกประธานธนาคารแสงแดดชี้แจงต่อไทย PBS ว่าปัจจุบันมีชาวบ้านสมัครเป็นสมาชิกธนาคารแสงแดดแล้วมากถึงหลักหมื่นคนพร้อมยืนยันอ้างว่าธนาคารแสงแดดไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่เป็นระบบด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นคนกลางรวมคนมาซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ได้จะนำมาจัดสิทธิประโยชน์คืนแก่สมาชิกตามแพ็กเกจต่างๆพร้อมยืนยันว่ามีชาวบ้านได้สิทธิ์กู้เงินไปแล้วหลายคนแต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจึงยังคงต้องติดตามตรวจสอบว่าธนาคารแสงแดดมีเงินมาจัดสิทธิประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานท่านผู้ชมคะเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ร้องเข้ามาอยากให้เราช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะคะธนาคารแสงแดดวันนี้ค่ะทางรายการก็เลยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันนะอันดับแรกนะก็คือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งนี่แหละนะคะดำเนินกิจการของธนาคารแสงแดดค่ะคุณมาคะโทนวนิกนะประธานธนาคารแสงแดดค่ะส่วนท่านที่2นะคะก็คือท่านผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบนะแล้วก็เป็นรองโฆษกของ DSI ค่ะคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลค่ะท่านที่3นะก็คือท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์ค่ะอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ดูรายงานของเราผู้สื่อข่าวคุณประภาสเลิศวิไลเล่าให้ฟังนะแบบสรุปเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการให้บริการพี่น้องประชาชนรวมถึงสิทธิในการกู้เงินดอกเบี้ย 1% ต่อปีใช่มั้ยคะตอนนี้ถามคุณมาคะก่อนเลยทุกวันนี้เนี่ยมีสมาชิกเท่าไหร่แล้วคะคุณมาคะ
ทุกวันนี้เนี่ยก็มีสมาชิกอยู่เป็นหลักหมื่นคนนะครับโอ้สมาชิกเป็นหลักหมื่นนะคะค่ะคืออันที่จริงที่ผมอยากชี้แจงก็ถือโอกาสขอบคุณนะคะที่ไอที่ไทย PBS เนี่ยนะครับเชิญมาซึ่งโครงการของธนาคารแสงแดดเนี่ยผมอยากเล่าที่มาที่ไปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะได้เรียนปรึกษาทั้งท่านอัยการและก็ทางทั้งสองท่านนี้ด้วยนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับคือผมบอกว่าทั้งหมดเกิดมาคือผมแนะนำนิดนึงพื้นฐานตัวผมเองเนี่ยผมเป็นสถาปนิกนะก็ทำธุรกิจมาปีนี้ก็อายุ70แล้วนะครับทีนี้เราก็มองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าผมอธิบายว่าทุกวันนี้เราลำบากเพราะเราอยู่ในระบบที่เราที่บังคับใช้กันอยู่เนี่ยระบบที่เรียกว่าเงินเสียหายไม่ได้แต่คนเสียหายช่างหัวมันแล้วนะครับอธิบายสั้นๆเพราะฉะนั้นจะกู้จะยืมเนี่ยกฎหมายก็อนุญาตนะครับเอาหลักทรัพย์มาหลักทรัพย์100เนี่ยกฎหมายก็อนุญาตต่อไปกู้50ได้50แต่ใน50บาทเนี่ยเราได้ไป50บาทก็เรียกว่าขาดทุนย่อยยับตั้งแต่แรกเลยนะครับเราก็ยังต้องไปเสียค่าประเมินเองนะครับค่าจำนองเองอีกเสียดอกทบต้นทุกเดือนอันนี้คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินใช่ไหมระบบการเงินใช่ไหมระบบการเงินทั้งหมดเลยนะครับก็เสียค่าดอกทบต้นทุกเดือนและยังต้องกฎหมายอนุญาตให้กลัวเจ้าหนี้จะส่งลูกหนี้จะส่งไม่ไหวบังคับซื้อประกันอีกผมบอกว่า50 100นึงเราเหลือ50บาทเราจ่ายประเมินจ่ายจำนองจ่ายประกันเนี่ยในที่สุดมันก็นำไปทุกคนทั้งประเทศติดกับดักหมดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธนาคารแสงแดดมันเกิดจากตรงนี้ครับค่ะพอเกิดจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมถามว่าระบบเราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนระบบไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องการความขัดแย้งใดๆนะครับเรากำลังหาทางออกช่วยทุกคนให้ได้อย่างไรทางออกตรงนี้ที่เรานำเสนอเราก็บอกว่าเออน่าสนใจนะทางออกที่เราเห็นก็คือเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมเพราะอะไรเด็กที่เข้าใจนวัตกรรมนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ดอะเฟซบุ๊กเด็กที่เข้าใจนวัตกรรมอะเป็นเศรษฐีโลกมาเกี่ยวกับการเงินเลยนะครับได้ภายใน 4-5 ปีและโทษนะครับรวยกว่าเศรษฐีไทยที่ทำงานทั้งชีวิตอีกผมบอกโอ้นวัตกรรมนี่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ธนาคารแสงแดดนำเสนอก็คือเรานำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาช่วยทุกคนไปวิธีการของเราก็คือ1เราต้องรู้ก่อนว่าเงินอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบบสรุปเนื่องจากเวลามีจำกัดนะฮะดิฉันถามแล้วท่านตอบเลยก็ได้โอเคครับนะฮะในกรณีนี้นะฮะถ้าฟังอย่างเกิดเมื่อกี้นี้จะเน้นในเรื่องของการเงินโอเคครับใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้มาดูตัวธนาคารแสงแดดเนี่ยวัตถุประสงค์การตั้งธนาคารเนี่ยเพื่อจำหน่ายใช่ไหมคะเรื่องของนวัตกรรมหลอดไฟเรื่องของตัวพลังงานแสงอาทิตย์อย่างนั้นใช่ไหมฮะหรือว่าวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการเงินให้คนมีสิทธิ์กู้ยืมเงินครับวัตถุประสงค์ท่านคืออะไรคะวัตถุประสงค์คืออย่างนี้ครับพอเราคิดว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนหาทางออกอย่างนี้เนี่ยวิธีการวัตถุประสงค์จริงๆเลยเนี่ยเราอยากช่วยประชาชนให้มีทางออกเพื่อทางออกทางด้านการเงินของเขาอะนะครับวัตถุประสงค์ธนาคารแสงแดดคือมีวัตถุประสงค์ช่วยหาทางออกเรื่องการเงินให้เขาโดยหลักการคิดของเราก็คือหลักการคิดของเราก็คือ1เราต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนก่อนเราก็บอกว่าเราชี้ให้เห็นเลยว่าถ้าเราใช้นวัตกรรมเราชี้ให้เห็นเลยว่าเงินทั้งหมดเราทั้งหมดทั้งประเทศหามาด้วยความยากลำบากเอามาซื้อกินซื้อใช้กันอ่ะไอ้ภาครัฐมันพลิกไปเองนะครับเป็น GDP ของประเทศประมาณปีละ20กว่าล้านล้านเงินไปอยู่ที่ผู้ประกอบการหมดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหลอดไฟมันเกี่ยวครับมันจะเกี่ยวเลยนะครับค่ะพอไปอยู่ที่ผู้ประกอบการหมดเนี่ยผมตั้งคำถามว่าวันนี้เราคิดว่าใครมีเงินรัฐบาลใช่ไหมก็รัฐบาลพอผู้ประกอบการมีเงินรัฐบาลมีอำนาจก็ออกกฎหมายเก็บภาษีจากผู้ประกอบการรัฐบาลแถลงในสภาเองงบปีนี้ปีละ3ล้านล้านงบจะมีรายได้มาจากเกี่ยวอะไรกับการบริหารงานมันจะเกี่ยวตรงนี้เลยครับผมอยากสัก3นาทีเท่านั้นเองและปีละ3ล้านล้านเนี่ยรัฐบาลจะมีรายได้จากไหนจากการเก็บภาษีอากรจากผู้ประกอบการ 900,000 ล้านเท่ากับ 4% เองนะของ GDP แปลว่ารัฐบาลก็เอาเงินจากผู้ประกอบการได้ 4% ของ GDPและธนาคารล่ะผู้ประกอบการมีเงินเหลือไว้ฝากธนาคารปีนึงถ้าโดยตัวเลขก็ 3-4% ธนาคารแสงแดดเราเห็นช่องว่างเลยว่าเอ๊ะถ้าเราสร้างระบบรวมคนไปช่วยผู้ประกอบการซื้อและช่วยขายด้วยนะครับผู้ประกอบการยินดีลดให้ 10-30% โอ้โหเงินมันมโหฬารมากกว่าที่รัฐบาลกับแบงค์ได้ต้อง 2-3 เท่าเราเห็นช่องว่างการเงินตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงสร้างระบบขึ้นมาว่าอ้อหลักเรารู้แล้วถ้าเราใช้นวัตกรรมสร้างระบบการเงินให้ทุกคนช่วยผู้ประกอบการซื้อผู้ประกอบการให้ส่วนลดเอามาแก้ปัญหาของเราดังนี้ไป อยากลืมว่าส่วนที่เราได้มาเป็นเงินฟรีนะครับผู้ประกอบการให้มาไม่มีต้นทุ นเราถึงบอกว่าถ้าทำตามระบบไปจะสามารถ
กู้ได้สูงตามระบบที่อธิบายนะครับสูงสุดครั้งหนึ่งไม่เกินครั้งละ 500,000 นะครับดอกเบี้ย 1% ครับเพราะเงินเราไม่มีต้นทุนแล้วคุณมาคะได้ประโยชน์อะไรจากการทำงานตรงนี้เราได้กำไรได้เงินเดือนเราก็จะมีส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะจริงๆเราทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เขามีทางออกมากกว่าเท่านั้นเองโดยประชาชนที่นี่หลักคิดพอเป็นอย่างนี้ปังเรารู้แล้วว่าต้องช่วยผู้ประกอบการนะครับทั้งซื้อและขายเราก็เริ่มอันที่เป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นเราก็บอกโอเคถ้างั้นก็ช่วยผู้ประกอบการซื้อของหน่อยสิเดือนละ300นะครับก็ที่โซล่าไลท์นี่แหละที่บอกเราเป็นแพลตฟอร์มรวมคนไปช่วยผู้ประกอบการซื้อหรือเอาส่วนลดมาดูแลเขาเราไม่ได้เป็นผู้ขายของนะครับจดทะเบียนเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องไหมเพราะรู้สึกเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะฮะผมอธิบายไว้ในรูปแบบของการให้บริการธนาคารแสงแดดบอกธนาคารแสงแดดเป็นโครงการส่วนตัวของนายมาคะโทนวนิคคือผมที่สร้างระบบขึ้นมาเพื่อช่วยทุกคนนะครับให้มีทางออกได้นะครับและรูปแบบของธนาคารเป็นรูปแบบของธนาคารความดีธนาคารสมองธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชธนาคารน้ำธนาคารปูเป็นศูนย์รวมความดีเท่านั้นเพราะมันมีอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยธนาคารสมองนะครับแต่ถ้าตรงนี้ท่านราชการคิดว่ามันผิดก็เราก็ยินดีนะฮะที่จะปรับปรุงได้เพราะทุกธนาคารก็เป็นธนาคารสมองเราเป็นรูปแบบของธนาคารอย่างนี้นะครับรายได้ที่เข้ามายังธนาคารแสงแดดบอกเท่าที่ท่านบอกได้นะโอเคครับเท่าไหร่ฮะคือรายได้ที่เข้ามาธนาคารแสงแดดก็คือเรารวมตังค์ไปช่วยผู้ประกอบการซื้อผู้ประกอบการก็ให้ส่วนลดมาเป็นของเราถูกต้องจากนั้นเราก็เอาส่วนลดนี่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกจะซื้อของประมาณ300นะครับผู้ประกอบการแต่ละรายให้ไม่เท่ากันครับแต่ละรายอาจจะให้ต้อง50บาทถึง100บาทนะครับเรียกว่า 10% 15% ถึง 30% แต่ละรายไม่เท่ากันเราก็เอาส่วนลดนี่แหละครับมาบริหารจัดการมาช่วยให้เขาเป็นเงินกู้ไปโดยรายได้ก็จะผ่านมาทางเราแล้วเราก็บริหารจัดการไปแล้วก็กู้ตรงนี้ไม่เกรงว่าเวลากรมสรรพากรมาตรวจสอบจะกลายเป็นรายได้เข้าเราเยอะแยะแล้วเอ๊ะคุณมีรายได้เกิน1.8 ล้านคุณได้จดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเชื่อว่าคุณมาคะเองก็ทำธุรกิจมาก่อนก็คงจะรู้ระบ บนะฮะไม่กลัวหรือครับว่าเอ๊ะสัมภาระมาตรวจสอบรายได้มโหฬารขนาดนี้คือเราอธิบายแล้วเรารวมคนไปช่วยผู้ประกอบการซื้อนะครับเราแค่รวมคนไปซื้อเราไม่ใช่เป็นผู้ขายนะครับ อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเราเป็นเหมือนในหน้าน่ะพูดง่ายๆนะครับรวมคนไปช่วยซื้อแล้วขอส่วนลดเข้ามาแล้วเอาส่วนลดที่ให้เรามาเนี่ยมาบริหารจัดการมาช่วยประชาชนที่ที่เขาทำไปนะครับอันนี้คือหลักคิดก่อนมีคนกู้เงินได้ไปกี่คนแล้วคะที่ได้กู้เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนนี้เองเนี่ยถ้าจะดูเราเปิดมาประมาณมกรานะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่5มกราที่เรานำเสนอแนวคิดตรงนี้วันนี้ก็มีผู้ที่กู้ได้ไปประมาณเป็น10รายแล้วนะครับเป็น10รายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็พร้อมที่ยินดีนำผู้ที่กู้ได้เนี่ยมาออกทีวีหรือมาแสดงด้วยซ้ำไปนะครับค่ะครับผมเอาละในข้อมูลที่เราคุยกันนี้นะฮะเราต้องเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะว่าส่วนหนึ่งเราก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางคุณปิยศิริล่วงหน้าด้วยนะฮะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะต้องส่งให้ดูก่อนล่วงหน้าฟังประกอบกับที่คุณมาคะให้ข้อมูลนะฮะช่วยให้แง่คิดหน่อยสิครับว่าการประกอบนะงานอย่างนี้ธนาคารแสงแดดนี้จะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ไหมคะเชิญค่ะคือการพิสูจน์ว่าลักษณะของธุรกิจใดเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องของการชักชวนต้องดูไปถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจด้วยว่ามีกำไรได้หรือไม่นะครับลักษณะของธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นการหาเครือข่ายสมาชิกแล้วใช้เงินของสมาชิกในการหมุนเวียนหรือจัดคิวเงินหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับประเด็นเมื่อกี้ที่ผมนั่งฟังมาประมาณร่วม7นาทีเนี่ยก็มีคำถามเยอะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็คงจะตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องตั้งชื่อว่าธนาคารแสงแดดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเงิน300บาทมันอาจจะไม่ได้เยอะสำหรับบางคนแต่สำหรับครอบครัวบางครอบครัวเยอะครับท่านต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้อะไรเลยเมื่อดูโบชัวร์ของท่านดูการประกาศของท่านในอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารเนี่ยเข้าใจว่าสมัครเป็นสมาชิก300บาทแล้วจะได้เงิน 500,000 บาทและต้องไปหาสมาชิกเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องดอกหลอดไฟในมูลค่า300คุณภาพจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันค่ะแต่การดำเนินการทางธุรกิจก็แล้วแต่ที่มีผลประกอบการอย่างที่ท่านอ้างว่ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษีก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ลักษณะของบุคคลที่มีรายได้หรือแพลตฟอร์มที่ท่านอ้างเนี่ยยังไงก็ต้องจดเป็นภาษีของอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วทำหรือเปล่าประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตกับสังคมนะฮะที่จะลงทุนประการที่2เขามีกฎหมายการประกอบธุรกิจแบบขายตรงหรือตลาดแบบตรง
ผู้ที่ดำเนินการเนี่ยที่มีลักษณะของการเชิญชวนให้บุคคลอื่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจถามว่าท่านได้ปรึกษาสคบหรือไม่สคบยอมรับในแผนธุรกิจของท่านหรือไม่ค่ะประชาชนจะเกิดความมั่นใจได้อย่างไรในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกและลงทุนแล้วถ้าเกิดขออนุญาตนะฮะคุณมาค่ะบอกว่ามันไม่ใช่ขายตรงสมมติอ่ะนะที่เขาพูดบอกว่ามันเป็นการแบ่งปันนะความปรารถนาดีนวัตกรรมต่างๆคำถามคือไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือความหวังดีก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลองพิจารณาดูคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกเสียเงิน300มีความคาดหวังว่าจะได้เงิน 500,000 ท่านทำได้แบบนั้นหรือไม่ท่านเปิดมาตั้งแต่เดือนมกรามีคนที่บอกว่าได้ไม่เกิน10รายไม่ได้ตรวจสอบนะฮะว่าจริงไม่จริงมีการโอนเงินจริงหรือไม่กู้จริงหรือไม่ทำตามเงื่อนไขที่ท่านใส่ไว้ในความซับซ้อนของเงื่อนไขของท่านหรือเปล่า14แพ็คเกจมันทำได้จริงหรือไม่แล้วผมถามว่าท่านบอกว่ากำไรท่านมาจากส่วนลดหรือรายได้ส่วนลดนี้พอหรอครับกับ 500,000 บาทสมมุติว่าคนเป็นสมาชิกเป็น 10,000 คนถ้าเราเอา 10,000 คนคูณเข้าไป 500,000 บาทต้องใช้เงินเท่าไหร่ท่านมีรายได้มีศักยภาพขนาดธนาคารหรอครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่สงสัยนะเดี๋ยวปิดมือถือนิดนึงไม่เป็นไรนี่คือที่ทาง DSI ตั้งข้อสังเกตนะคะตัวของคุณมาครับฟังทาง DSI คุณเบียร์สิขอบคุณมากนะครับ คืออย่างนี้ครับอันนี้ผมชี้แจงอย่างนี้นะครับเรื่องของธนาคารแสงแดดเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนเลยนะครับพิสูจน์ได้หมดนะครับเพราะว่ารูปแบบของธนาคารแสงแดดเราอธิบายชัดว่าเพื่ออยากจะช่วยทุกคนหนึ่งถ้าคุณไม่มีหลักทรัพย์ขอให้คุณเป็นคนดีหน่อยได้ไหมการเป็นคนดีก็คือเอาความดีมาค้ำติหลักการของเราก็คือ1คุณต้องเป็นคนดีเราได้จากผู้ประกอบการช่วยผู้ประกอบการเขาซื้อของต่อเนื่องหน่อยสิเดือนละ300สัก4เดือนขึ้นไปนะครับถ้าคุณ1ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อปกติระบบเราจะบอกเลยว่าก็คุณก็300บาทคุณได้โซล่าไลท์และได้บัตรเวอร์แถมมีรายได้คุณส่งถึงที่คุ้มไปแล้วซื้อปกตินะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สวัสดิการด้วยช่วยผู้ประกอบการซื้อต่อเนื่องอย่างน้อย4เดือนข้อที่1นะครับและข้อที่2ช่วยขายหมายความว่าก็คือคุณเป็นคนดีไปช่วยสร้างคนดี2คนให้เขาได้สิทธิ์กู้อย่างคุณน่ะอาทิตย์แรก2คนและดูแลให้เขาเป็นคนดีหลักการมีเท่านี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยระบบเนี่ยมันเป็นคณิตศาสตร์นะครับบนระบบเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์ผมขออนุญาตอธิบายหนึ่งคณิตศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยจะมี2ส่วนก็เรียกว่าคณิตศาสตร์ประกันชีวิตกับคณิตศาสตร์เน็ตเวิร์คนี่เป็นคณิตศาสตร์นะครับเราก็บอกว่า1คนไปดูแล2คนระบบบอกแค่นั้นเองนะครับและดูแล2คนให้เขาเป็นคนดีจริงๆรับผิดชอบนะใน1อาทิตย์จะเห็นได้ว่า1เดือนเนี่ยมันมี4อาทิตย์นะครับคำถามนิดเดียวนะครับแล้วเงินที่เราจะเตรียมมาให้เขากู้เนี่ยนะฮะเราจะหามาจากไหนถ้าเกิดปริมาณคนสนใจเยอะขนาดนี้วงเงินคงจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันครับผมถึงบอกว่านี่เป็นคณิตศาสตร์ซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่า1เดือนมี4อาทิตย์เมื่อคุณรักษายอด4เดือนมันก็16อาทิตย์เพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มที่ตัวเราอาทิตย์ที่1เป็น2อาทิตย์ที่2มันจะเป็น4ถ้าทุกคนเป็นคนดีรักษาแล้วมันก็เป็นแต่เงินก็ไม่น่าจะพอนะถ้าเกิดเขาคู่กันพอถึงขั้นที่16เนี่ยมันจะกลายเป็นตั้ง5มันก็จะกลายเป็นหลายหมื่นคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้ส่วนลดคนละ100เนี่ยนะครับมานะครับมันก็กลายเป็นเกิน 5-6 แสนละขั้นนะครับก็คือเราก็เอานี้ไปให้เค้ากู้ไปไม่ได้เน้นเรื่องของการซื้อของมาใช้แต่เน้นเรื่องของการลงทุนซื้อของมาเพื่อที่จะได้สิทธิ์เงินกู้ได้ส่วนลดได้ส่วนลดเอาส่วนลดมาเอามารวมกันแล้วก็ให้คุณกู้ไปก็ต้องบอกว่าได้ส่วนลดและเงินกู้แต่ต้องทำตามกติกาอย่างนี้เพราะระบบเนี่ยจะพูดชัดนะครับว่า1ทุกคนที่เข้ามาเป็นคนดีก็ไปช่วยสร้างคนดีสัก2คนให้เมืองไทยนี่คุณมาคะถามนิดนึงคุณมาคะไม่กลัวหรือว่าวิธีการบริหารแพลตฟอร์มหรือการตลาดที่ท่านวางแผนเนี่ยมันจะไปคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ไม่ครับศึกษาข้อมูลคือผมอยากชี้แจงอย่างนี้นะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะฮะตามความเข้าใจของผมนะครับผมปรึกษาท่านด้วยเลยนะครับก็คือคุณชวนคนเอาเงินมาลงทุนแล้วก็ชวนคนเอาเงินทุนมาต่อกันไม่ได้มีธุรกรรมไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับก็เอาเงินมาต่อแบ่งกันไปไม่ได้ยินเรื่องของตะเกียงน้ำมันหอมไม่ได้ยินเรื่องของต้นมันไม่ได้ยินเรื่องของทองที่เขาใช้สินค้าเป็นพวกพันไม้เป็นทองเป็นแพ็กเกจทัวร์ชวนคุณมาซื้อของคุณจ่าย300คุณก็ได้ของคุ้มค่าไปแล้วแต่เราเอาส่วนลดมารวมกันนะไปให้ใช้เท่านั้นเองนะครับเกียงน้ำมันหอมเขาก็ซื้อของนะต้นมันเขาก็มีการซื้อพันกล้าต้นมันจริงๆนะท่านไม่ได้มีโอกาสได้ยินข่าวเหล่านั้นใช่ไหมครับผมเข้าใจครับเขาก็มีการนำสิ่งของมาให้สมาชิกซื้อกันจริงๆด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไร
นะฮะในข้อมูลเนี่ยคุณมาคะก็เล่าระบบคุณมาคะมานะฮะทางคุณปิยะสิริก็ให้แง่คิดนะฮะในแง่ของหลักเกณฑ์ท่านอัยการณรงค์นะฮะอยากจะช่วยเสริมยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าคนสมัครเป็นสมาชิกเริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับอันนี้ผมมองถึงธุรกิจที่พี่เขาทำนะครับนั่งฟังแล้วก็ศึกษาโครงการมาแล้วก็ได้ยินมาก่อนหน้านิดส่วนๆที่นั่งคุยกันเมื่อกี้พี่เขาไปทำธุรกิจเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับซึ่งว่าคุณพี่จะมองประเด็นไหนก็แล้วแต่ในมุมมองของคุณพี่นะครับอันดับแรกคือรายได้ก่อนถ้าคุณพี่ให้ส่วนลดแล้วมาเป็นเงินเข้ามาในบัญชีของตัวเองอะอย่างน้อยก็เป็นผู้มีรายได้ไม่ว่าคุณพี่จะเรียกนายหน้าหรือจะเป็นค่าส่วนลดแล้วแต่เมื่อไรเกินล้านแปดก็ต้องจดแวดไม่จดแวดก็เป็นประมวลรัษฎากรแล้วก็มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มในภาษีนะครับแล้วถ้าไม่ชำระภาษีก็จะมีเรื่องโทษอาญามาปนกันไปด้วยนะครับในส่วนที่2ก็คือการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ตามพรบทะเบียนพาณิชย์2499ซึ่งคุณพี่เนี่ยประกอบกิจการซื้อขายประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินอันนี้ก็เรียกพาณิชกิจตามกฎหมายฉบับนี้ถ้าคุณพี่จะทำให้มันถูกต้องคุณพี่จะต้องไปขอจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายทะเบียนพาณิชย์ตัวนี้ก็มีโทษแค่โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับถ้ามีขัดทุกวันอยู่ก็จะมีค่าปรับเป็นรายวันอันนี้ผมพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับอาจจะผิดหรือไม่ผิดคุณพี่ลองไปดูกิจการนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58เรื่องการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือเยี่ยงธนาคารให้กู้ยืมเงินอันประกอบธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับเพราะคุณพี่มีเรื่องการลงทุนมีการสะสมแล้วก็มีการให้ประโยชน์ด้วยการกู้ยืมเงินพอคุณพี่ให้กู้ยืมเงินมีดอกเบี้ยพวกนี้มันมี2 ส่วนที่ควบคุมก็คือธนาคารประเทศไทยกับกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่คุณพี่จะมองนะครับว่าไอ้คุณพี่เข้าไม่เข้าก็แล้วแต่ผมบอกกฎหมายที่มันเข้าข่ายเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับอีกตัวนึงก็เหมือนที่ท่านพอยืนยันก็คือธุรกิจแบบขายตรงเพราะเป็นลักษณะของการขายสินค้าโดยตรงจะให้ผลประโยชน์ร่วมกันแต่ให้ผลประโยชน์จากการที่มีส่วนหนึ่งก็คือชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนด้วยไม่ใช่ช่อโกงประชาชนหรือช่อโกงที่คุณพี่บอกเมื่อกี้แต่เป็นธุรกิจขายตรงซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยท่านถ้าไม่มี2แบบนี้ท่านก็ไม่ให้ผลตอบแทนเขาอะไรเงี้ยนะครับมันมีส่วนหนึ่งด้วยในที่มีซ่อนอยู่ข้างในให้ชาวบ้านมาดูแล้วกันว่ากฎหมายนี้มันเข้าหรือเปล่าแบบธุรกิจแบบขายตรงหรือตลาดแบบตรงนะครับ2,545ซึ่งตรงนี้คุณพี่ต้องไปดูถ้าเกิดจะทำแผนตลาดอย่างนี้คุณพี่ต้องไปขอจดทะเบียนให้มันถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้จดได้ทั้งเป็นตัวหลายตัวที่เป็นประกอบธุรกิจได้ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นิติบุคคลก็ได้อย่างพาณิชยกิจเนี่ยได้หมดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่คุณพี่ผมไม่อยากจดทะเบียนผมรับผิดชอบคนเดียวก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันมีกฎหมายแต่ละส่วนบังคับอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือโทษทีนะครับผมได้สามสี่ตัวกฎหมายเรื่องช่อโกงและช่อโกงอันนี้มันต้องมาจากผลแล้วล่ะเหมือนที่ท่านผอ.บอกว่าดูวันนี้เราอาจจะดูไม่ได้แต่ถ้าวันไหนอย่างวันนี้พี่บอกว่ามีคนกู้ไปได้10คนจริงๆการกู้10คนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ10คนนั้นนะสมาชิกที่ลงทุนที่พี่ยืนยันกับเขาเนี่ยทั้ง 10,000 คนเนี่ยวันนี้เขาต้องได้ 10,000 คนเลยนะเพราะทุกคนก็มาสิทธิ์มีสิทธิ์เหมือนกันนี่ทุกคน 10,000 คนมีสิทธิ์กู้หมดพี่บอกเอ้ย 10,000 คนวันนี้ผมให้กู้ได้10นะอีก100,000อีก11คนผมให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พออย่างนี้จะเข้านะอันตรายอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันหน้าคนที่มาเป็นสมาชิกมันจำกัดมันไม่มีคนมาเป็นสมาชิกส่วนลดจากค่าล้านมันน้อยลงเอาเงินมาจากไหนคำถามที่พิธีกรถามไงอันนี้แล้วแต่คุณพี่แต่ว่าผมก็ให้ว่าเมื่อวันนี้ไม่มีผลยังไม่เกิดไม่เป็นไรหรือวันนี้เกิดสมาชิกผมคูณเงินจำนวนนะครับวันนี้ถ้าเป็น12ล้านเนี่ยนะครับพี่บอก4เดือนมาแล้วนะครับได้12ล้าน3ล้านคูณ4เข้าไปก็เป็น12ล้านหากสมาชิก 10,000 คนวันนี้กู้ได้คนละ 500,000 บาทเงินทุนวันนี้พี่มีในมือ 5,000 ล้านนะถ้าวันนี้สมาชิกแห่มากู้พี่จบเลยนะมันก็กลายเป็นว่าฉันถูกหลอกฉันมันกลายเป็นปัญหาเลยนะครับมันปัญหาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงธุรกิจประกอบได้ไหมถ้าประกอบได้จริงก็ไม่เข้าพรบ.กู้ยืมเงินแต่ถ้าธุรกิจประกอบไม่ได้มีอะไรคนนั่งอยู่อีกนะครับ DSI ตำรวจนะครับเขาก็มองว่าเป็นการช่อโกงเพราะไม่สามารถประกอบธุรกิจได้และต้องชี้แจงให้ได้นะว่าไม่ประกอบธุรกิจไม่ได้เพราะอะไรมันมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าชี้แจงได้ก็จบไม่มีปัญหาะนะครับไม่ได้บอกคุณพี่ก็ผิดนะตอนนี้ก็คือเตือนไว้ว่าพวกนี้มันมีกฎหมายเกี่ยวข้องอยู่ 4-5 ตัวนี้นะครับถ้าเราทำให้ถูกปั๊บเนี่ยถ้าเราจริงใจทำให้ถูกผมเชื่อว่าสามารถดำเนินการได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำตอนนี้เข้าข่ายอยู่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่บางคนอาจจะเป็นสมาชิกไปแล้วเป็นตัวแทนระดับตำบลอำเภอจังหวัดก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าว่าธุรกิจที่เราก็ไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างไรขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับทางรายการเองได้รับแจ้งนะครับว่าเมื่อ
วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาได้ไปจัดกิจกรรมที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีในส่วนของทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะก็คือทางท่านปลัดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีปลัดวีระหิรัญกุลนะท่านได้เข้าไปนะร่วมตรวจสอบด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านปลัดวีระคะครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับค่ะทางพิธีกรรายการสถานีประชาชนแล้วก็ผู้ร่วมรายการนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะทราบมาว่าทางท่านปลัดได้นำทีมงานเข้าไปตรวจสอบในระหว่างการจัดกิจกรรมของธนาคารแสงแดดนะเป็นเพราะอะไรได้รับแจ้งยังไงคะท่านแล้วก็ไปตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นไหนบ้างคะท่านปลัดคะครับเบื้องต้นเลยทางอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าที่ตึกแถวในพื้นที่ได้มีการเปิดเป็นธนาคารแสงแดดนะครับมีการชักชวนให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมโครงการโดยเชิญชวนผ่านกลุ่มไลน์นะครับแล้วมีการลงข้อความเชิญชวนว่าเรียนพี่น้องนะครับผมมีโครงการธนาคารแสงแดดเป็นโครงการที่มอบโอกาสดีๆให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มทุนนะครับได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยไม่ต้องไม่มีการค้ำประกันถ้าสนใจก็เชิญที่ศูนย์ในพื้นที่ของอำเภอเมืองครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนก็มีการเสนอนำเรียนผู้กำกับการครับท่านอำเภอเมืองกาญจนบุรีท่านวิทูลสิริยุทธินนะครับก็มีข้อฝากจามให้มีการสืบสวนมีทางลับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางเจ้าที่ตำรวจและก็ชุดทางกอรมน.จังหวัดครับค่ะเมื่อไปตรวจสอบแล้วพบอย่างไรบ้างคะท่านคะในวันเกิดเหตุนะครับก็ปรากฏว่าเราได้รับข่าวว่าจะมีการเรียกประชุมสมาชิกโครงการครับที่ในพื้นที่นะครับก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามที่ได้นำเรียนแล้วแล้วก็มีการส่งสายลับเพื่อเข้าร่วมฟังนะครับฟังเหตุการณ์ในการประชุมแล้วสายลับที่เราส่งเข้าไปเนี่ยได้ทำการบันทึกภาพนะครับบันทึกวิดีโอไว้ทุกขั้นตอนนะครับก็พบว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดฐานช่อกงประชาชนครับค่ะเมื่อพบเช่นนั้นแล้วนะฮะทางอำเภอจะดำเนินการยังไงต่อคะท่านคะครับในวันนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับซึ่งฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะครับก็ได้แสดงตัวและแจ้งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามกฎหมายนะครับก็กล่าวหาแล้วก็นำตัวนะครับแล้วก็พร้อมด้วยพยานหลักฐานต่างๆมาส่งพนักงานสอบสวนเลยครับเป็นวันนั้นครับค่ะนี่คือกระบวนการที่ทางจังหวัดจะดำเนินการต่อนะคะค่ะในขณะเดียวกันถามคุณมาคะนะคะนี่คือทางเจ้าหน้าที่นะเขาก็ดูรูปการผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมได้ไหมครับเช่นค่ะกับกรณีที่ท่านปลัดท่านครับอันนี้คือบันทึกการจับกลุ่มนะครับในบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงหมดเลยเป็นเท็จหมดเลยเป็นเท็จหมดนะครับนี่อยู่ในมือเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแล้วก็ในขณะที่ไปท่านบุกเข้าไปจับโดยไม่ได้มีหมายค้นไม่ได้มีผู้ต้องสงสัยเอาโทษทีผู้เสียหายจากนั้นท่านก็ไปคอนวินคนที่นั่นนะให้มาเซ็นเป็นผู้เสียหายให้ได้จากนั้นในที่สุดเนี่ยก็มีผู้มาเสียหาย3คนที่แจ้งมานี่ผิดหมดเลยมันไม่ใช่ธุรกิจของธนาคารแสงแดดเลยนะครับผิดหมดเลยอันนี้เป็นเอกสารทางราชการของท่านปลัดเองนะครับค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้เท่าที่ทราบผู้ที่มาแจ้งเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ไปถอนฟ้องก็ไปถอนแจ้งความแล้วก็ถอนแล้วก็รู้สึกทําเรื่องฟ้องแล้วนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าไปทําให้เขาเสียสิทธิ์ต่างๆก็ทั้งหมดก็จะเป็นเอกสารชัดเจนหมดเลยนะครับค่ะคราวนี้ก็เป็นประเด็นสงสัยว่าเอ๊ะไปตรวจจับในที่สาธารณะมันจะอย่างนั้นได้ไหมใช่ไหมคะทุกข้อกล่าวหาทุกอย่างเนี่ยผิดหมดเลยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะนั้นท่านอัยการณรงค์ให้ข้อคิดเห็นนิดนึงคือจริงๆพอเป็นคดีความก็ไม่อยากให้ความเห็นนะเพราะเราไม่ได้ไปร่วมสอบสวนนะครับก็อยู่ที่จังหวัดแต่ว่าการจับนะครับการเข้าค้นเข้าจับเนี่ยผมไม่แน่ใจสถานที่นั้นเป็นสถานที่อะไรยังไงแต่ถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าและเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ระหูฐานเนี่ยนะครับแม้กระทั่งระหูฐานก็จริงแต่เขาเห็นอยู่เหมือนคนกินเล่นพนันอยู่ในบ้านน่ะเจ้าที่ตำรวจบ้านเมืองเขาไปยืนดูอยู่แล้วเห็นมีการนั่งแจกไพ่แจกอะไรกันอยู่ก็เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับเขาก็สามารถเข้าจับได้นะครับแต่ว่าเป็นอำนาจของฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจนะครับซึ่งตรงประเด็นเนี้ยให้เขาพิพาทกันเถอะไม่เป็นไรเพราะว่ายังโต้แย้งกันอยู่นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนกรณีว่าการประกอบธุรกิจตรงไปหรือไม่อย่างมาหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ผู้กล่าวหากับผู้ต้องหาต้องไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนนะครับค่ะ
ในกรณีนี้นะคะเริ่มมีผู้เสียหายไปร้องเรียนแจ้งความหลายจังหวัดในส่วนของ DSI อ่ะนะคะจะสามารถเข้ามาช่วยตรวจสอบยังไงได้มั้ยการตรวจสอบนี้มีข้อดีนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่า1ก็คือเพื่อความโปร่งใสของธนาคารแสงแดดด้วยจะได้ไม่ต้องถูกกล่าวหาถ้าเราทำถูกต้องนึกออกมั้ยคะคุณมาคะกับ2ประชาชนคนไหนที่กำลังสงใจว่าสงสัยอ่ะนะฮะว่าตัวเองจะเสียเงินหรือจะถูกหลอกไหมหรือว่าจะได้เงินก็แล้วแต่เนี่ยค่ะทางDSIจะเข้าไปช่วยยังไงได้บ้างคะคือตอนนี้ทราบว่ามีการเชิญชวนประชาชนที่สนใจลงทุนอยู่ในหลายพื้นที่นะฮะไม่นับการชลบุรีที่มีเรื่องอยู่ค่ะชิงก็ประสานข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วก็คงจะต้องทำการประสานแล้วก็ทำเรื่องสืบสวนตรวจสอบให้มันลึกขึ้นกว่านี้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมต้องขอความวิงวอนกับตัวธนาคารเนี่ยธนาคารแสงแดดเนี่ยท่านเห็นอยู่ว่าตอนนี้มันมีข้อพิพาทหลายอย่างท่านเห็นอยู่ว่ามีข้อสงสัยท่านรู้อยู่ประชาชนที่เสียตังค์300ต้องการ500,000บาทแล้วผมถามว่าไอ้สมการคณิตศาสตร์ของท่านเนี่ยจริงๆแล้วคือมันการเพิ่มเครือข่ายการชักชวนนั่นเองแต่ท่านจะพูดคำไหนก็แล้วแต่สุดแท้แต่ผมถามว่าเมื่อถึงวันหนึ่งแล้วมันเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยแล้วเป็นคดีความเนี่ยมันจะมีความสุขกันยังไงวันนี้ท่านยังไม่ได้ทำขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายหลายเรื่องนะครับผมยังย้ำอยู่นะฮะต่อให้ไม่มีผู้เสียหายแต่ว่าคดีความผิดต่อรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กล่าวหาได้ไม่จำเป็นถ้าผมมองว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นผมก็ดำเนินการเลยเราจะไม่รอนะฮะว่าให้มีผู้เสียหายไม่ได้แล้วก็นั่นเพราะนั้นเนี่ยผมบอกท่านได้เลยว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมขออนุมัติดำเนินการเรื่องนี้เลยต้องพูดกันต่อหน้าอย่างนี้จริงๆในส่วนประชาชนก็ตามจะสมัครกับเขาก็ต้องไปดูว่าไอ้300บาทอย่างเดียวหรือเปล่าที่ได้ 500,000 คือมันต้องดูเหตุผลของเงื่อนไขหลายอย่างที่ซ้อนอยู่นะฮะวันนี้ต้องขอความร่วมมือจากคุณมาคะด้วยแล้วกันว่าประชาชนสับสนเข้าใจว่า300บาทแล้วได้ 500,000 มันถึงเวลาหรือยังที่ท่านต้องทบทวนและหยุดสักพักนึงก่อนหรือท่านจะขยายในการชักชวนต่อเนื่องไปเป็นสมการคณิตศาสตร์แบบท่านประเด็นสำคัญคือท่านได้รายได้ท่านต้องได้กำไรแน่นอนจากการทำนี้เพราะนี่ไม่ใช่งานทำบุญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านหยุดในเรื่องของความคิดที่ว่าเรื่องจะทำบุญของท่านไปก่อนนิดนึงได้ไหมแล้วให้มันให้ภาครัฐก็ตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องทะเลาะ กันกับทุกฝ่ายไม่ว่าใครจะจับใครจะเข้าไปดำเนินการเพราะท่านพร้อมให้ตรวจสอบไหมฮะงั้นคุณมาคะพอฟังข้อมูลทางกฎหมายทั้งจากทางท่านผอ.ปิยศรีท่านอัยการณรงค์บอกแล้วนะในใจตอนนี้นะคิดยังไงคิดว่าจะทำยังไงต่อโอเคครับผมขอบพระคุณท่านทั้งสองนะครับเพราะว่าจริงๆเราเองเนี่ยเมื่อเราในแนวคิดของเราคิดว่านักวัตกรรมมันจะเป็นทางรอดเท่านั้นนะฮะที่นี่มันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเราถึงบอกพอมันเป็นเรื่องใหม่เนี่ยเราก็พยายามปรึกษาเจ้าหน้าที่นะครับเท่าที่เราพอรู้นะครับท่านหยุดเรื่องใหม่นักวัตกรรมใหม่แล้วมาปรึกษากันไหมว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือผิดกรมสอบสวนคดีพิเศษยินดีเปิดประตูให้ท่านเข้ามาโอเคขอบพระคุณมากแล้วมาคุยกันว่าสิ่งที่ท่านทำมันถูกต้องหรือไม่ครับดีไหมครับดีครับขอบพระคุณคือเราไม่ได้มีหน้าที่จับผิดผู้ใดแต่เราก็มีหน้าที่เหมือนกันในการที่จะให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในชั้นนี้มันสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกปิดข้อเท็จจริงกับประชาชนแล้วมันจะเข้าเงื่อนไขของการเป็นคดีความในเรื่องของช่อโกงประชาชนครับท่านอยากเสนอแนวทางว่าควรจะยุติสักพักนึงก่อนโดยแจ้งเครือข่ายสมาชิกทั้งหมดแล้วเข้ามาคุยกันว่าอันไหนต้องทำให้ถูกต้องอย่างไรก่อนที่จะดำเนินการไปลึกกว่านี้แล้วเกิดความเสียหายมากกว่านี้นะฮะภาครัฐไม่ได้มีหน้าที่จับผิดเท่านั้นแต่มีหน้าที่ให้คำแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยในการประกอบธุรกิจครับฉะนั้นถามคุณมาคะเลยว่าตอนนี้เนี่ยจะยังให้สมาชิกของเราออกไปหาสมาชิกไหมวันนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเพราะด้วยความตั้งใจที่เราอยากจะช่วยอย่างนี้นะครับเราเองเราไม่มีโอกาสที่จะได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยนะครับเราประสานไปกับเจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่เป็นไรเอานะวันนี้ได้ยินมาแล้ววันนี้เราเป็นผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งท่านเองก็เปิดโอกาสแล้วว่ามานั่งปรึกษาหารือกันก่อนนะครับซึ่งผมยินดีนะครับบอกข่าวถึงสมาชิกเลยไหมฮะสมาชิกนั่งดูอยู่ตกลงคุณมาคะจะให้เราไปหาสมาชิกต่อดีไหมหรือให้เราจ่ายเงิน300 okay. ต่อไหมหรือหยุดจ่ายก่อนแล้วเรื่องที่ทำจะขอกู้เนี่ยยังยื่นเรื่องอยู่ได้ไหมอ่ะท่านบอกเลยค่ะโอเคครับผมคืออย่างนี้ผมขออนุญาตชี้แจงประมาณสัก2นาทีเท่านั้นนะ2นาทีก็คือข้อที่1วันนี้เนี่ยเมื่อผู้จะคนมี2ระดับเท่านั้นระดับ1ซื้อสินค้าก็ได้สินค้าไปแล้วระดับที่2อยากได้สวัสดิการต้องทำตามเงื่อนไขซึ่งระบุชัดนะครับทีนี้แต่ทั้งหมดนี้เองเนี่ยถ้าตามก็มันก็จะเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวเลขออกมาได้ชัดเจนแต่วันนี้เนี่ยเมื่อท่านทั้งสองเนี่ยนะครับได้แนะนำผมจึงท่านทั้งสองผมเองผมก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับยินดีที่จะให้ความร่วมมือสำหรับ
ท่านทั้งสองนี่ผมจะเข้าไปปรึกษาเลยนะครับผมจะเข้าไปปรึกษาตรงเลยนะครับในระหว่างที่ท่านกำลังสนทนากับผมเนี่ยหรือขอคำแนะนำในเชิงธุรกิจที่ถูกต้องท่านยังจะให้เครือข่ายสมาชิกไปหาสมาชิกเป็นสมการคณิตศาสตร์อย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าโอเคหรือหยุดสักพักหนึ่งแล้วมาคุยกันแล้วทำให้ถูกต้องโอเคจริงๆผมเองผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยกับคำแนะนำของท่านนะครับแล้วจะทำตามไหมคะนะครับก็ยินดีทำตามนะเพราะว่ายินดีทำตามนะครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อทางท่านเป็นผู้ที่น่าดึงตรงแนะนำมาก่อนอนุญาตสรุปตามนี้มาที่ถามปุ๊บคุณมาค่ะอาจจะคิดไม่ทันอาจจะยังต้องปรึกษากันเองในหัวใจก่อนแต่ท่านรีบไปปรึกษาในหัวใจตัวเองแล้วรีบสรุปก็ได้นะครับว่าจะให้สมาชิกดำเนินการจะรีบสรุปตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับจะขอเนี่ยเรียนพบท่านเลยก็แจ้งสื่อตรงนี้นะเดี๋ยวทางรายการสถานีประชาชนจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้มารายงานให้ทราบนะคะว่าคุณมาคะจะดำเนินธุรกิจของธนาคารแสงแดดต่ออย่างไรนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานไทย PBS นะคะท่านอัยการณรงค์ศิลสรรค์นะแขกรับเชิญของเราและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ